สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าใต้ชนบทมาแล้วมาเนี่ยมีแค่นี้แหละน้ำพริกน้ำพริกถ้วยเดียวนี่จะกินสะเดาจะกินสะเดาเห็นไหมเก็บมาสดสดร้อนร้อนนี่ลวกเสร็จเมื่อกี้แค่นี้แหละมาเด้อกินแล้วเด้อไม่รอรำทำเพลงแล้วนี่อุ้ยสด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 จากต้นนะคะมาเด้อนี่ไปเที่ยวมาเมื่อวานก็กินสะเดาอยากไปเที่ยวมาหลายวันสุดสุดอะไรเนี่ยน้ำพริกไม่น้อยไปน้ำพริกเหนือแล้วตำใหม่อันนี้รีบเก็บมาจากมาเก็บมาก็6 โมงกว่าแล้วมาถึงบ้าน6 โมงกว่าทำกับข้าวให้พี่มึงทำให้พี่มึงเสร็จก็มาบอกสะเดากินเองอร่อยมากๆวันแดงมันแดงจากสะเดามันแดงขึ้นมองน้ำพริกเหลือไม่ได้ตำเดี๋ยวข้างตำมันลังตำเอาใหม่ตอนนี้กินแบบประหยัดประหยัดอ่ะมาดูคุณเป็ดปลาทูจะมีคนถามว่ากินข้าวในห้องนอนไหมห้องนอนนี่ไม่มีใครนอนหรอกเพื่อนๆเนาะไม่มีใครนอนเป็นห้องเปลี่ยนเป็นกลายเป็นห้องทำงานเนี่ยตาแล้วเก็บมาสดๆโอ้ยอร่อยจริงๆอ่ะเมื่อกี้กินลูกชิ้นมาบอกว่าเย็นนี้ไม่กินข้าวแล้วเพื่อนๆกินลูกชิ้นมาเย็นนี้ไม่กินข้าวแล้วอดไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ตามอีกน้ำพริกปลาทู
กินให้ยะหายากไปเลยตำแล้วก็แช่ตู้เย็นวะกินได้หลายวันหนูอยากจะเอามาลวกเอามาลวกตากแดดไว้เดี๋ยวจะเอาไปด้วยเอาไปกินด้วยเอาไปมังนอกจะไม่เอาไปเยอะหรอกเอาไปแค่พอคัดเพราะว่าข้างนอกก็ผักเยอะแล้วเนาะมันพริกหมดแล้วน่าเสียดายแล้วมีเยอะก็กินเยอะดีแล้วที่น้ำพริกไม่แค่นี้ถ้ามีเยอะก็ไม่เลือกเยตันอ่ะกินเยอะแม่กำลังอร่อยอร่อยคลิปตัดไปซะงั้นไม่ได้บอกว่าคิดถึงคิดถึงอ่ะยังไม่ได้ปิดเสียงคลิปอีกแล้วไม่ได้ปิดเน็ตอีกแล้วลืมปิดเน็ตคนเขาคุยอะไรกันในไลน์ในอะไรมันก็ตื้อตาตื้อตาของยายเนาะไม่ได้ปิดไอ้นั่นอะปิดอินเทอร์เน็ตเนาะโอ้ยอิ่มแล้วเพื่อนเพื่อนฉันไม่อิ่มเนาะน้ำพริกหมดเออฉันท้าต่างร้องไห้ด้วยไม่อิ่มสุดมากเลยนะผมนี่ต้องตำเอ็กไม่รู้ว่ามีปลาทูปลาเนี่ยไปหาปลาทูก่อนปลาเนี่ยจะอร่อยไหมไม่ต้องไปหาปลาทูมาตำเดี๋ยวพรุ่งนี้ตำอีกกินทุกวันกินมา
หนึ่งวันรอบที่สามวันเนี้ยสามรอบอะแต่ว่ารอบแรกสุดเดารอบที่สองรอบที่สามเออสะเดาหมดเนี่ยรอบเนี้ยรอบนี้จริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจจะกินโชว์แล้วจะกินแต่พอดีไปเก็บสะเดาหมากเลยเออแค่นี้แหละเพื่อนๆไปแล้วอิ่มแป้เลยคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้าว้าอร่อยอร่อยเนื้อคำบรรยาย